เห็นบอกว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยพอมันเป็นปุ๊บจะทำให้ร่างกายอ่อนล้าไม่สดชื่นนอนไม่หลับเสี่ยงภาวะซึมเศร้าอันนี้ผมอยากบอกส่วนตัวว่ามันเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าได้ไงอ่ะซึ่งของเสียงพวกนี้บางทีมันไปกระตุ้นสมองบางส่วนจริงป่ะใช่ครับทำให้เกิดอาการซึมเศร้าเพราะคนนอนไม่หลับเลยนะครับหรือวิความตกกังวลอยู่ตลอดเวลาอย่างผมเคยเจอคนไข้คนหนึ่งที่ปวดหลังมากแล้วก็กินพาราทุกวันมาละ20-30เม็ดเนี่ยเป็นเวลาประมาณหลายวันเนี่ย Thanks God it's Sunday อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่าโอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thankoy Sunday TGS EP ที่64นะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องทีมบอลที่เราเชียร์กันนะทำไมเราถึงไม่สามารถเปลี่ยนทีมบอลที่เราเชียร์กันได้ถ้าเกิดจะมีคอมเมนต์อะไรก็เบาๆวันนี้นึงนะครับไม่ต้องดูเดือดมากนะครับทีนี้เนี่ย EP นี้เดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่โหมดของโรคภัยไข้เจ็บบ้างนะครับโดยที่เหตุพอดีเรามีดาราใหม่มาวันนี้นี่ครับเดี๋ยววันนี้เราพบกับคุณหมอพลเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณหมอพลสวัสดีครับดาราใหม่แล้วครับให้คุณหมอพลแนะนำชื่อนิดนึงครับผมนายแพทย์พลชลรัตน์นะครับปัจจุบันผมก็เป็นอายุรแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับก็ดูแลด้านทางด้านโรคเลือดแล้วก็โรคมะเร็งวิทยาครับโอเคโดยท็อปติกของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง5โรคอันตรายที่คนทำงานออฟฟิศต้องระวังนะครับโดยที่คุณหมอพลจะมาเล่าให้ฟังว่ามีโรคอะไรบ้างเดี๋ยวเราเริ่มโรคที่1เลยดีกว่าโรคที่1ยอดฮิตออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่คนธรรมดาเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเกิดจากมนุษย์ออฟฟิศอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกิดกับทุกคนเลยนะครับที่มีท่าที่มันผิดปกติไปยกตัวอย่างเช่นการนั่งหรือการยืนหรือการเดินหรือการนอนเนี่ยที่ผิดท่าผิดสรีระกับร่างกายครับพอมันเป็นไปนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อขึ้นนะครับโรคออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคมั้ยครับถือว่าเป็นภาวะหนึ่งแล้วกันมันเป็นภาวะที่เกิดจากการนอนผิดท่านั่งผิดท่าหรือว่าทำอิริยาบถแต่ละวันเนี่ยผิดท่าไปซึ่งการที่นั่งออฟฟิศเฉยๆอย่างเงี้ยถือว่าผิดท่าไหมทำไมถึงเป็นกันครับก็อันนี้ต้องเรียนก่อนนะครับว่าโดยปกติสรีระของร่างกายเราเนี่ยเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการนั่งหรือการเดินหรือการนอนอย่างเดียวจำเป็นที่ต้องสลับอิริยาบถระหว่างวันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานั่งหรือเรานอนนานๆเกินไปนะครับมันแน่นอนว่าเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแน่นอนนะครับมันก็เลยทำให้เป็นถูกต้องครับเขาบอกว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยพอมันเป็นปุ๊บจะทำให้ร่างกายอ่อนล้าไม่สดชื่นนอนไม่หลับเสี่ยงภาวะซึมเศร้าอันนี้ผมอยากบอกส่วนตัวว่ามันเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าได้ไงก็เนื่องจากเวลามันมีการกดเกรงของกล้ามเนื้อนะครับก็จะไปทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณส่วนต่างๆน้อยลงพอเป็นนานๆเข้าบริเวณตรงนั้นก็จะเกิดอาการปวดสะสมนะครับเกิดจากการข้างของของเสียซึ่งของเสียพวกนี้บางทีมันไปกระตุ้นสมองบางส่วนจริงมากใช่ครับทำให้เกิดอาการซึมเศร้าเพราะคนนอนไม่หลับเลยนะครับหรือมีความตกกังวลอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่มาจากออฟฟิศซินโดรมมีระยะเวลาไหมครับว่าสมมติเราถ้าเราเป็นอย่างนี้สัก10ปีมันมีภาวะเสี่ยงหรือว่าก็ยิ่งวันก็เป็นแล้วครับก็มีการศึกษามาแล้วว่าถ้าเป็นยิ่งนานเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าภาวะเครียดได้มากขึ้นนะครับของคนปกติแล้ววิธีสังเกตว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนี่ยังครับส่วนใหญ่แล้วอาการของออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะมีอยู่หลายระบบด้วยกันอาการนั้นแรกคืออาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดคอบ่าไหล่บางคนต้องลุกมายืดเส้นยืดสายนะเป็นอาการแรกอาการที่สองคืออาการเสียวนะครับเสียวหมายความว่ามันมีอาการเหมือนเส้นประสาทเนี่ยวิ่งแป๊บลงมาบางคนชาปลายมือปลายเท้านะครับหรือบางคนมีการชาที่บริเวณนิ้วต่างๆได้นะครับอันที่สามคือมีอาการตึงบริเวณกล้ามเนื้อตึงของผมเนี่ยหมายความว่าบางทีต้องขยับคอให้มันมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กตลอดนะครับส่วนที่4ก็อาจจะมีอาการเอ็นหนักเสพนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นข้อศอกเอ็นข้อมือต่างๆรวมถึงเอ็นเนื้อเยื่อนะครับและสุดท้ายก็อ่อนเพลียนอนไม่หลับอย่างที่บอกไปนะครับรวมถึงบางคนอาจจะมีภาวะซึมเศร้าหรือเครียดได้เลยอันนี้ผมถามส่วนตัวนะครับคือปกติเนี่ยเราก็เป็นเหมือนกันคือคนที่บ้านผมก็เป็นแล้วเขากินพาราเขากินทุกวันเลยอ่ะเพราะว่าอาจจะปวดตึงไหล่มาลามที่หัวอะไรอย่างนี้มันสามารถกินได้ทุกวันไหมครับหรือว่าจริงๆเป็นคำถามที่ดีมากนะครับก็ยาพารานะครับก็ไปช่วยกดการอักเสบรวมถึงไปอันใช่ไม่ใช่ครับไปช่วยกดให้ระดับสมองเนี่ยรู้สึกการเจ็บปวดน้อยลงอ๋อแต่ตรงนั้นน่ะไม่ได้แก้แค่ให้สมองรู้สึกว่าไม่เจ็บปวดถูกต้องครับแค่นี้เลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยยาพาราเนี่ยยังมีพิษต่อตับด้วยนะครับถ้ากินในปริมาณมากแล้วก็ปริมาณสูงอย่างผมเคยเจอคนไข้คนหนึ่งที่ปวดหลังมากแล้วก็กินพาราทุกวันมาละ20-30เม็ดเนี่ยเป็นเวลาประมาณหลายวันเนี่ยก็มีอาการตับเดือดเลย20-30เม็ดชั่วโมงละเม็ดเลยนะครับก็เขาอาจจะมีความเข้าใจทางด้านสุขภาพผิดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นหน้าที่ของแพทย์นะครับรวมไปถึงบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับในการให้ความรู้เนี่ยกับประชาชนด้วยแบบนี้นะอย่างเท่าไหร่ถึงเรียกว่ามากสำหรับส่วนใหญ่แล้วผมจะสำหรับยาแก้ปวดทุกชนิดก่อนนะครับผมให้ไม่เกินประมาณ 7-14 วันนะครับถ้าเกินตรงนี้ผมจะเรียนที่ต้องมีวิธีการรักษาอย่างอื่นแล้ววันหนึ่งปริมาณเม็ดเนี่ยครับก็ไม่ควรเกิน2-3เม็ดครับ
สำหรับยาแก้ปวด20ไมโครเดียวเลยเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการรักษาบ้างดีกว่าถ้าเป็นออฟฟิศซินโดรมนี่มีขั้นตอนการรักษาไงบ้างครับอันแรกก่อนเลยนะครับถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าฉับพลันเช่นบางคนนอนตกหมอนอะไรเนี่ยครับถูกไหมพวกนี้ผมว่าจะให้ยาแก้ปวดแล้วก็ประคบนะครับไม่ว่าจะประคบเย็นหรือประคบร้อนก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยจะให้ประคบเย็นก่อนแล้วประคบอุ่นเนี่ยจะทำเมื่อประมาณเกินสัก 3-4 วันไปแล้วนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีเลือดไปเลี้ยงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแนะนำให้ทำกายภาพบำบัดร่วมไปด้วยวันนี้ก็มีสอนท่าง่ายๆด้วยนะครับสำหรับคนออฟฟิศนะครับชาวเรานะครับก็ทางนี้นะครับตรงนี้ประคบมือกันนะครับแล้วก็ดื้อออกไปนะครับดื้อออกไปแล้วก็ขึ้นยกขึ้นเหนือศีรษะนะครับให้ตึงเกรงคางไว้1ถึง10นะครับแล้วปล่อยลงถ้าทำถูกต้องเนี่ยท่านจะรู้สึกผ่อนคลายเลยบริเวณหัวไหล่แล้วก็บ่านะครับก็แนะนำให้ทำทุกชั่วโมงนะครับทุกชั่วโมงเลยครับถูกต้องครับท่านี้ก็จะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงบริเวณคอบ่าไหล่ได้ดีนะโอเคโอเคครับท่าที่อันที่2ที่แนะนำนะครับก็คือจัดท่านั่งนะครับท่านั่งเนี่ยจะต้องเป็นท่าที่ไม่ก้มคอลงไปวิธีสังเกตง่ายๆนะครับคางเราเนี่ยควรจะต้องอยู่ระดับเดียวกันไหล่ทำไหล่ก็ตามคางเรายืดไปข้างหน้าเนี่ยไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับไหล่เนี่ยแสดงว่าเราทิศท่าอยู่คำแนะนำของผมก็คือว่าให้ฝึกอย่างนี้นะครับเอานิ้วชี้นะครับกดไปที่คางนะครับแล้วเก่งคางไว้1ถึง10นะครับถ้าทำถูกต้องเนี่ยท่านจะรู้สึกเก่งบริเวณหลังศีรษะนะครับเป็นกล้ามเนื้อไททอยด์ก็กดคางไว้นะครับนับ1ถึง20นะครับวันละประมาณสัก 3-5 รอบก็พอท่าที่3ครับผมแนะนำว่าให้เอามือขึ้นมานะครับดันบริเวณศีรษะนะครับต้านแรงกันนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับถ้าท่านทำถูกต้องเนี่ยก็รู้สึกเกร็งบริเวณกล้ามเนื้อฝั่งตรงกันข้ามกับที่เราดันศีรษะนะครับทำให้ครบ4ทิศเลยนะครับอ๋อต้องครับส่วนด้านหลังก็ทำลักษณะคล้ายๆกันนะครับเอาฝ่ามืออย่างนี้นะครับแล้วก็เก่งข้างไว้ส่วนด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับเอามือดันไว้ทำให้ครบ4ทิศนะครับวันละ4ครั้งก็จะสามารถที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณคอแล้วก็ท้ายทอยเนี่ยทำงานดีขึ้นนะครับครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้พวกอุปกรณ์และไม่ว่าจะเป็นช็อคเวฟช็อคเวฟคืออะไรนะครับช็อคเวฟเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 ระบบด้วยกันนะครับแต่ระบบที่จะพูดถึงในวันนี้ก็จะมี2ระบบก็เป็นระบบที่ใช้เขาเรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟนะครับเรียกว่าโฟกัสช็อคเวฟนะครับอันที่2เรียกว่าเรเดียลช็อคเวฟต่างกันยังไงนะครับโฟกัสช็อคเวฟเนี่ยก็คือจะเป็นการยิงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยลงไปยังจุดที่เป็นกล้ามเนื้ออักเสบเลยอันนี้ก็จะดีกับการที่เรารู้จุดอักเสบชัดเจนจุดที่มีปมกล้ามเนื้อชัดเจนอันที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเรเดียลช็อคเวฟเรเดียลช็อคเวฟการแผ่พลังงานลงไปรอบๆนะครับอันนี้ก็จะไม่ยิงพลังงานเข้าไปที่จุดใดจุดหนึ่งแหละแต่จะกระจายออกไปซึ่งการกระจายออกไปเนี่ยก็จะทำให้ได้ประโยชน์ในคนที่อาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมค่อนข้างบริเวณกว้างนะครับที่ไม่สามารถรู้จุดกดเจ็บชัดเจนได้นะครับงั้นแพทย์ก็จะเป็นผู้เลือกนะครับว่าจะเป็นเรเดียลหรือโฟกัสช็อคเวฟถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการปรับกิจกรรมและไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายผมจะแนะนำว่าทุก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยต้องลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอย่างน้อย20วินาทีหรือการออกกำลังกายนะครับแนะนำทั้งการออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนหรือแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานอยู่กับที่ครับการเดินแค่นั้นครับเพียงวันละ30นาทีอย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายพวกนี้ก็จะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะครับรวมไปถึงบริเวณที่มีออฟฟิศซินโดรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะล้างพวกสารพิษต่างๆออกไปได้นะครับทำให้ร่างกายของเรากลับมากระฉับกระเฉงได้ใหม่อันที่4ถัดมาสำคัญไม่แพ้กันคือการจับที่นั่งนะครับอุปกรณ์ที่นั่งโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกไปก็คือเราไม่ควรนั่งยืดคางออกไปนะครับเกินหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังเนี่ยพยายามตรงไปถึงเอ็นนิดเล็กน้อยประมาณ 5-10 องศานะครับแล้วเวลาเราดูจอทีวีหรือจอโทรทัศน์เนี่ยต้องห่างอย่างน้อยประมาณ50เซนติเมตรนะครับแล้วก็สายตาเราควรจะกดเอียงลงมาเล็กน้อยนะครับมากกว่าการมองขึ้นนะครับน้อยประมาณ 5-10 องศานะครับและที่สำคัญก็คือระยะคีย์บอร์ดเนี่ยต้องอยู่ในระยะมือของเรานะครับไม่ใช่การยืดออกไปหรือการกดเข้ามาเยอะเกินไปแล้วก็อย่าลืมอันสุดท้ายครับทุกๆ 1-2 ชั่วโมงก็หยุดพักประมาณ20วินาทีเดี๋ยวผมขอแวะช็อคเวฟนิดนึงได้ไหมครับผมเห็นโฆษณาบน Facebook เนี่ยยิงเรื่องเอาไปหาช็อคเวฟ4เบอร์ประกันหน้าโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือการวินิจฉัยของคลินิกที่ผ่อนเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยกรณีไหนมากดีกว่าที่แพทย์เห็นสมควรคือส่วนใหญ่แล้วนะครับการช็อคเวฟเนี่ยต้องถือว่าเป็นหนึ่งในการรักษาออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือว่าการปวดกล้ามเนื้อที่มีจุดกดกล้ามเนื้อเลยเขาเรียกว่าทริกเกอร์พอยต์นะครับตรงกล้ามเนื้อชัดเจนในกรณีที่
ไม่มีป้องกันโดยชัดเจนเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการช็อคเวฟแล้วก็อีกกรณีนึงคือช็อคเวฟเนี่ยไม่ได้ทำได้ทุกตำแหน่งบนร่างกายอย่างบริเวณคอเนี่ยเขาจะไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าบางทีมันจะไปโดนพวกกระดูกหรือว่าเส้นประสาทได้นะครับอาจจะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนหรือพอแทรกซ้อนได้ก็จะไม่แนะนำให้ทำบริเวณคอออฟฟิศซินโดรมส่วนใหญ่ที่จะทำนะครับก็คือจะเป็นบริเวณบ่ากับบริเวณไหล่รวมถึงกลางหลังเล็กน้อยนะครับแต่เราก็จะไม่ยิงความเข้มข้นสูงเพราะมันอาจจะไปโดนปอดได้ทำให้เนื้อปอดโดนปอดเลยเหรอใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำช็อคเวฟเนี่ยควรจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลสายแพทย์หรือว่านักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญจริงๆทุกช่องครับซึ่งแนะนำให้ไปทำเองครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็ควรจะไปหาที่โรงพยาบาลไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีอาจจะไปทำมาเขาเรียกว่าอะไรโอเวอร์โดสหรือเปล่าซายซึ่งแต่ไม่ได้หมกไม่ได้ด้วยนะถูกต้องครับบางทีก็อาจจะมีคลินิกกายภาพบำบัดบางที่ครับก็แนะนำให้นำช็อคเวฟติดต่อกันหลายๆครั้งนานๆเนี่ยแน่นอนว่าช็อคเวฟเนี่ยหลักการการทำงานนะครับง่ายๆก็คือการไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบขึ้นมาใหม่นะครับการอักเสบอันนี้ก็จะทำให้เส้นเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่มีปัญหามากขึ้นอันนี้คือหลักการของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็เหมือนเป็นการกระตุ้นการอักเสบให้เกิดขึ้นระยะเวลานานร่างกายก็จะเกิดการดื้อขึ้นมาได้ทำให้ผลของการรักษาในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างลดลงเพราะฉะนั้นจริงหลักการการรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะต้องรักษากันในหลายๆแง่นะครับตั้งแต่การปรับกายภาพและอย่างที่ผมบอกไปการทำช็อคเวฟการฝังเข็มบางคนอาจจะต้องกินยาร่วมด้วยเป็นบางครั้งซึ่งทั้งหมดนะครับควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือว่านักกายภาพบำบัดครับได้ครับโอเคงั้นเราไปโรคที่2เลยครับอย่างต่อเนื่องโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมคืออะไรครับอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับโรคออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับแต่เป็นบริเวณที่เกิดกับสายตาเราเวลาเราจ้องมองอะไรนานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์จอทีวีนะครับหรือจอโทรศัพท์เราก็จะค้นพบว่าบางทีเรามีอาการแสบตาเคืองตาบางคนปวดตาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมซึ่งปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกเริ่มจากพวกกายภาพก่อนนะครับเช่นแสงที่มันจ้าเกินไปนะไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์นะครับหรือแสงจอคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ไม่ได้รับการฟิลเตอร์สกรีนเนี่ยก็อาจจะทำให้เรามีอาการเมื่อยล้าตาได้อันที่2นะครับคือการกระพริบตาโดยปกติเนี่ยครับพี่ณทราบไหมครับว่าเรากระพริบตานาทีละกี่ครั้งครับผมไม่รู้เลยครับประมาณสัก20ถึง25ครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจ้องอะไรมานานใช้สมาธิเยอะๆเนี่ยเรามักจะลืมกระพริบตาอันนี้พอเรากระพริบตาน้อยลงเนี่ยก็จะเกิดอาการตาแห้งขึ้นมาได้นะครับพอตาแห้งมันก็จะเกิดการอักเสบตาแดงบางคนนำไปสู่การปวดตาเลยก็เป็นไปได้นะครับอันถัดมาคือเรื่องมันก็ขอแวะนิดขอถามนิดนึงถ้ากระพริบตาบ่อยๆจะมีผลเสียไหมครับกระพริบตาบ่อยๆก็จะมีผลเสียก็การเหงื่อตาจะล้าแทนเพราะนั้นประมาณ20-25ครั้งต่อนาทีเนี่ยเป็นอันที่เหมาะสมโอเคครับผมโอเคโอเคครับถัดมาก็เป็นเรื่องระยะห่างระหว่างเรากับจอเมื่อไหร่ก็ตามที่มันใกล้เกินไปหรือว่าห่างเกินไปเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยต้องทำงานมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เกิดอาการปวดตาได้ร้านสุดท้ายก็เป็นปัจจัยภายในนะครับไม่ว่าบางคนจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพวกนี้ก็จะมีผลต่อการเกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้มากขึ้นครับรวมถึงผู้สูงอายุด้วยรู้ได้ไงว่าเราเป็นโรคนี้ครับครับหลักการง่ายๆก็จะดูอาการนะครับอันแรกต้องจะมีอาการตาแห้งบ่อยๆอาการที่รู้สึกเคืองตาบ่อยๆบางคนแสบตารู้สึกเจ็บตาได้รวมถึงบางคนเนี่ยมีตาผ้ามัวตอนเช้าๆนะครับตื่นมาเอ๊ะมันทำไมมันมัวมัวตามัวมัวนะอันนี้ก็จะเป็นเพราะว่ามันตาแห้งอันสุดท้ายก็มีอาการตาฝืดหรือเคืองตาฝืดตาฝืดก็รู้สึกเหมือนกับว่าลืมตาไม่ค่อยขึ้นนะครับอ๋อโอเคครับแล้วถ้าเราเป็นแล้วเนี่ย CVS เนี่ยเราต้องรักษาอย่างไรบ้างครับครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกว่า 32% นะครับของคนที่เป็นโรค CVS เนี่ยมักจะมีอาการกระจกตาเสบหรือว่าแผลที่กระจกตาได้มันเป็นเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องรักษาที่ตัวภาวะแทรกซ้อนมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยอดน้ำตาเทียมการให้ยาฆ่าเชื้อนะครับถ้ามีโรคต่างๆที่ผมบอกไปแต่อย่างไรก็ตามตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆครับแก้ไขที่พฤติกรรมเหมือนกันเหมือนออฟฟิศซินโดรมนะครับหลักการคือ20-20-20นะครับจำง่ายๆ3ตัวอย่างไรครับ20คือเราห่างจากจอ20นิ้วนะครับหรือว่าบางคนคิดง่ายๆคือ50เซนนะครับครับอันแรกนะครับอันที่2นะครับก็20วินาทีทุกๆชั่วโมงเนี่ยเราต้องหันมองอะไรไกลๆแล้วด้วยตัวอย่างแต่ก่อนเราจะบอกว่าให้มองอะไรที่เป็นสีเขียวนะครับประมาณ20วินาทีครับผมร้านสุดท้ายก็20นาทีทุกๆ20นาทีเนี่ยแนะนำว่าให้เปลี่ยนการมองไปอย่างอื่นบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการหันไปมองเพื่อนร่วมงานข้างๆนะครับหรือว่าเดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนวิชั่นนะครับไม่ให้ไปเจอแต่ไอ้พวกคอมพิวเตอร์หรือว่าจอที่มีแสงสีฟ้ามากเกินไปก็เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาแต่ถัดมาก็เป็นเรื่องของการกระพริบตาแล้วเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่า20-25ครั้งต่อนาทีก็พยายาม
เราอาจจะไม่ต้องนับนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆคือถ้าเรารู้ว่าเราเอ่งอะไรนานเกินไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพักสายตาบ้างถัดมาก็อย่าลืมการใส่ฟิลเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นจอคอมนะครับก็ถ้าเราจะใส่ฟิลเตอร์ให้มันแสงไม่จ้าเกินนะครับวิธีการดูแสงจ้าเนี่ยให้ดูสภาพแวดล้อมของท่านนะครับถ้าแสงเยอะๆเนี่ยอันนี้โอเคนะครับแสงรอบข้างเนี่ยควรจะเทียบเท่ากับแสงในจอคอมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแสงจอคอมมากกว่าเนี่ยแปลว่าไม่ดีแล้วนะครับก็พยายามต้องปรับแต่สุดท้ายก็พยายามหลีกเลี่ยงการมองสมาร์ทแท็บเล็ตนะครับสมาร์ทดีไวซ์นะครับในช่วงก่อนนอนประมาณ4ชั่วโมงเราถามเลยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นการลดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ที่จะมักจะเป็นอาการก่อนนอนได้ด้วยนะครับผมอันสุดท้ายก็แน่นอนว่าการใส่โปรเกรสซีฟเลนส์นะครับสำหรับผู้มีอายุเนาะไม่ว่าจะเป็นสายตายาวสายตาสั้นเนี่ยก็จะช่วยได้รวมไปถึงการใส่แว่นที่อาจจะกรองแสงสีฟ้าบางส่วนนะครับก็จะช่วยให้การคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมของท่านดีขึ้นโอเคครับโรคต่อไปนี่ผมรอเลยจริงๆผมอยากรู้ว่าไมเกรนนะโรคต่อไปคือไมเกรนครับไมเกรนเนี่ยมันคืออะไรครับและก่อนที่เราจะพูดถึงโรคที่3นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เคลมง่ายมีแอปพลิเคชันให้ใช้งานก็ขอฝากประกันจาก Sunday ไว้พิจารณาด้วยนะครับเพราะไม่ว่าคุณจะเลือกแผนไหนเพียงกรอกโค้ด Sunday Thailand YouTube รับไปเลยส่วนลด 10% คลิกซื้อได้ที่ easysunday.com นะครับและในพาร์ทหน้าถึง3โรคที่เหลือจะเป็นอะไรบ้างอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ Thanks God It's Sunday อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่า